สบายดี LP Mission ผู้บริหารโรงพยาบาลเกษมราษฎร์เวียงจันทน์เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์นายแพทย์สมศักดิ์พองประเสริฐรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลเวียงจันทน์พร้อมด้วยท่านนายแพทย์กรินทร์พนมมาศประธานองค์กรแพทย์ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมคารวะนางสาวมรกตศรีสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์ในโอกาสวาระขึ้นปีใหม่โดยท่านนายแพทย์สมศักดิ์ได้กล่าวแนะนำการดำเนินงานของโรงพยาบาลครับว่าโรงพยาบาลได้เปิดให้บริการในนครหลวงเวียงจันทน์สปป.ลาวมาเป็นเวลา1ปีและเป็นโรงพยาบาลแรกของเครือโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ที่เปิดให้บริการในต่างประเทศมีความพร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจรและมีบริการตัดถิ่นยภูมิบริการสุขภาพเฉพาะทางครอบคลุมทุกแผนกเช่นกุมารเวชสูตินรีเวชอายุรกรรมนรีเวชและมีแผนกศัลยกรรมเฉพาะทางโดยโรงพยาบาลอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อรองรับมาตรฐาน JCI ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านคุณภาพการให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานวิชาชีพแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี